แซ่บกับเราสามคนนี่คือแซ่บโจนนะครับแกถามอะไรผมชอบเวลาผู้หญิงสาวๆก็คุยกันนะถึงเรื่องของบอดี้เรื่องร่างกายอย่างนู้นอย่างนี้คนนู้นเจ็บตรงนี้คนนู้นทำแล้วยังไงแล้วเป็นส่วนเกินเดี๋ยวพี่ก็ออกไปสิพี่ก็ให้พวกเรายืนคุยกันอย่างนี้คือเข้ารายการนี่ก็กำลังเมาเรื่องคนสวยคนงามกันสุดฤทธิ์แล้วสิ่งที่ผมพูดได้นะถ้าเกิดผมเอาไปเขียนลงไปบอกไปบล็อกเกอร์ได้นะขายได้เป็นล้านน่ะพี่อย่างนั้นดีมันก็เป็นการให้ข้อมูลความรู้กันนึกออกป่ะใช่ผมจะแค่บอกว่าไม่ว่าจะยังไงตามน้องสาวของพี่ทั้งคู่สวยเสมอขอบคุณค่ะปากหวานที่สุดเดี๋ยวเล่าต่อนะเดี๋ยวเล่าต่อเดี๋ยวเล่าต่อยังไม่เขาเล่าต่อนะพี่แต่ว่าเดี๋ยวขอเอาเรื่องคุณก่อนนะอะไรเกิดอะไรขึ้นประเด็นดราม่าอะไรยังไงเออที่บอกคุณกินข้าวคลุกน้ำปลาคือไม่ใช่น้ำปลาคือจริงๆแบบไม่มีอะไรเลยพี่เคยเป็นป่ะเวลาเราคุยกันถึงเรื่องแบบว่าเอ้ยกว่าชีวิตเราแบบว่าจะผ่านกันมาจนถึงทุกวันนี้เราผ่านอะไรกันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วกินไปคือระหว่างขำอ่ะมันก็แบบซึ้งที่เพื่อนพูดอ่ะแล้วเพื่อนก็พูดบอกว่าเนี่ยเราสัญญากันนะแล้วมันก็เกี่ยวก้อยเราสัญญากันนะว่าเราจะไม่ทิ้งกันถึงแกจะจนฉันจะรวยฉันจะรวยในอนาคตหรือไม่ว่าพวกเราในกลุ่มเนี่ยจะเป็นยังไงพวกเราจะไม่ทิ้งกันนะอะไรเงี้ยจะคอยเตือนสติกันคอยอยู่ข้างกันนะมันก็ซึ้งอ่ะพี่เข้าใจป่ะมันก็ฉันจะถีบได้ที่เราอ่ะหนิงเป็นคนน้ำตาไหลง่ายด้วยคือจริงๆเรื่องมันไม่มีอะไรเดี๋ยวนะคือเรื่องนี้ที่คุณกินข้าวแล้วคุณซึ้งกับเพื่อนคุณน้ำตาไหลแล้วรูปที่คุณถ่ายซบหลังผู้ชายแล้วมันไม่ใครพูดถึงเลยเดี๋ยวดิรูปนั้นยังไม่ได้ลงเหรอเดี๋ยวสิรูปนั้นยังไม่ได้ลงคุณพี่แค่เอ้ยอะไรรูปอะไรเออรูปอะไรซบใครเอออ่านเอาไว้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้จบก่อนเรื่องนี้จบก่อนพี่นึกว่าลงแล้วยังไม่ได้ลงใกล้แล้วเรื่องนี้ก่อนร้องไงต่อแล้วไงต่อแล้วมันเป็นการคุยกันไงคือเราร้องคนเดียวหรือเพื่อนร้องด้วยจริงๆมันก็ร้องแต่ว่ามันก็น้ำตาซึมเหมือนกันไม่ได้ออกรายการเดี๋ยวโดนด่าคือเราเพื่อนเราสนิทกันคือคุณเป้ยเขาก็เหมือนกันแต่เขาดันหยิบเร็วเขาหยิบมือถือมาถ่ายเราไงพี่นึกออกป่ะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาพี่เคยเป็นป่ะล่ะเวลาเราคุยว่าเฮ้ยอดีตกว่าเราจะทำงานกว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคกว่าเราจะมาถึงวันนี้คือมันเหมือนเราแก่แล้วเราคุยถึงเรื่องมันมีนะการพูดคุยแต่ว่าไม่มีแบบร้องไห้อะไรคุณย่าเป็นไหมเป็นอะไรคะเป็นอย่างเงี้ยเคยเป็นไม่เป็นไม่เคยมีเธอคนเดียวอะไม่แล้วคบกันมากี่ปีแล้วกับเป้ยเท่าอายุลูกสนิทคือรู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าถ้าสนิทกันจริงๆก็เท่าอายุลูกก็คือ6อ๋อตั้งแต่ตอนท้อง7 ปีคือมีอะไรก็รู้กันหมดก็รู้กันทั้งกลุ่มรู้กันหมดพี่ก็รู้ทั้งกลุ่มสนิทอะกี่คนทั้งกลุ่มสนิทโอ้เยอะจริงๆในกลุ่มหญิงเยอะหลายคนคือถ้านับแต่หลายคนก็รู้กันทั้งไม่ถ้าจะไม่มีเรื่องปกปิดกันแต่ความลับก็แบบรู้กันหมดเลยรู้กันหมดเลยแต่เพียงแต่ใครจะเอ้ยรู้ยคิดว่าบ้านปลายเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับเป้ยไหมใช้กับทุกคนในกลุ่มทั้งหมดเลยหนิงโชคดีหนิงมีเพื่อนแท้เยอะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนก็รู้ความลับหนิงใช่ไหมเหมือนที่หนิงรู้ความลับทุกคนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าผมไปเขียนนะขายได้เป็นล้านเลยแต่พูดไม่ได้มันคงต้องตายไปกับตัวมีคนถามว่าในกลุ่มมีชื่อแก๊งไหมเออกลุ่มมีชื่อแก๊งไหมทางบ้านถามมาถ้าสมมติเขียนกันไว้อยู่ใน IG นะแก๊งปีศาจแก๊งปีศาจเขามีนางฟ้าอันนี้ปีศาจอ่ะคุณมีแก๊งป่ะคุณมีซี่แก๊งป่ะคุณมีเพื่อนจริงๆก็ไม่มีนะมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนนะมีสิคะพี่มีคนคุยด้วยไม่ว่าไรเหงาเนี่ยก็นี่ใครจะไปรู้อ่ะเนี่ยพี่ก็รู้ความลับเขาเยอะถูกป่ะเออก็จริงแก๊งคุณชื่อปีศาจปีศาจใครเป็นคนคิดใครเป็นคนคิดไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดก็เขียนก็ไม่รู้จะเขียนอะไรเวลาเราต้องใช้อยู่ในไลน์กรุ๊ปอ่ะก็แก๊งปีศาจสังคมจอมปลอมอย่างเงี้ยเคยนับไหมอีกอันนึงสังคมจอมปลอมกี่คนที่นับแล้วถ้าปีศาจก็จะมีหนิงมีเมย์พิชนามีกระแตมีเปิ้ลพาราดีอ่ะนี่แก๊งนึงแล้วส่วนแก๊งใหญ่ก็จะมีแก๊งนึงอันนั้นก็จะมีคุณมะตูมคุณอัมชราภาคุณชายคุณเมย์เฟื่องอารมณ์อะไรเงี้ยอันนั้นน่ะสังคมจอมปลอมใครแสบสุดอุ้ยคุณว่าไม่ใช่ที่เราใช้อย่างเงี้ยคือจริงๆพวกเรารักกันนะพวกเรารักกันมากแต่เราก็แค่ประชดประชันแค่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยกัดกันเล่นกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงเขาตั้งชื่อแก๊งบอกว่าต่างแล้วพี่แล้วพี่มีชื่อแก๊งไหมพี่มีเพื่อนไหมมีเยอะมากพี่มีเพื่อนคบกับใครบ้างแก๊งของพี่ชื่อ LPHP คือว่าอะไร No Profile High Profit โอ้โหมีใครตั้งตั้งเองตั้งเองมีกี่คนคะ2ว้าสองเดี๋ยวมีใครพี่สนิทกับพี่หนูอยากรู้พี่สนิทกับใครที่สุดพี่ท็อปนัทเสร็จพี่แชมป์สุภวัฒน์จริงด้วยหนูถามได้ไงเนี่ยเขาสนิทกับพี่ด้วยใช่ไหมเขาสนิทกับพี่ป่ะสิ่งที่หนิงจะไปทำพรุ่งนี้นะครับพี่หนิงอย่าไปเล่าให้ใครฟังอ่ะค่ะ
อุ้ยคุณผู้ชมคะกำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ Subscribe Orange Mama ค่ะ